ถานกงสุลใหญ่ในนครลอสแอนเจลิสได้ร่วมกับสถานเอกราชทูตณกรุงวอชิงตันดีซีและสถานกงสุลใหญ่ในนครนิวยอร์กและนครชิคาโกอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยในสหรัฐได้เดินทางกลับประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มาตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบันจนถึงเดือนกรกฎาคมได้ร่วมกันจัดเที่ยวบินทั้งสิ้น34ครั้งซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยสามารถเดินทางกลับไทยได้รวมทั้งสิ้น 5,066 คนในส่วนของสถานกงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิสได้จัดให้มีทีมไปอำนวยความสะดวกคนไทยที่เดินทางออกจากสนามบินลอสแอนเจลิสโดยช่วยตรวจเอกสารต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการเดินทางและแจกอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคโดยมีผู้โดยสารทั้งสิ้นจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้ประมาณ 2,600 คนจาก32เที่ยวบินในส่วนของเดือนสิงหาคมได้รับอนุมัติโควต้าส่งคนไทยกลับจากสหรัฐเพิ่มเติมระหว่างวันที่4ถึง31สิงหาคมจำนวน 2,200 คนโดยมีวันให้เลือกเดินทางถึงไทยจำนวน12วันและมีสายการบินให้เลือกใช้บริการ6สายการบินเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายสถานทูตณกรุงวอชิงตันดีซีได้จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยนะครับเพื่อให้ทางสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่เนี่ยมีตัวเลขจำนวนคนไทยที่อยากเดินทางกลับเพื่อนำตัวเลขเนี้ยไปขออนุมัติการจัดเที่ยวบินแล้วก็จำนวนคนที่จะสามารถนำกลับจากสหรัฐได้กับทางเมืองไทยนะครับเมื่อได้รับตัวเลขนี้กลับมาแล้วเนี่ยทางสถานทูตสถานกงสุลใหญ่ก็จะนำมาพูดคุยกับทางสายการบินเพื่อที่จะจัดเที่ยวบินให้พ่อแม่พี่น้องได้เดินทางการตามเที่ยวบินที่กำหนดนะครับขั้นตอนที่สำคัญที่สุดสำหรับบางท่านที่คุ้นเคยแล้วก็อาจจะทราบว่าเรามีระบบการลงทะเบียนออนไลน์นะครับที่สถานทูตณกรุงวอชิงตันจัดทำขึ้นสำหรับท่านที่ยังไม่เคยลงทะเบียนและยังมีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับไทยผมก็ขอเรียนว่าอันนี้มีความจำเป็นที่ท่านจะต้องเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ที่แจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับก่อนนะครับโดยต้องใส่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับชื่อนามสกุลต้องดูตัวสะกดให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีเอกสารที่จะออกตามข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นั้นนะครับใช้หนังสือเดินทางไทยเท่านั้นนะครับที่จะลงทะเบียนเพราะว่าอันนี้เป็นการนำคนไทยกลับประเทศนะครับท่านที่ถือหนังสือเดินทางของต่างประเทศผมแนะนำว่าไม่ควรนำมาลงทะเบียนระบบลงทะเบียน อาจจะไม่ได้กันข้อมูลตรงนี้ไว้ก็จริงแต่มันจะทำให้มีปัญหาตอนที่ออกเอกสารในภายหลังนะครับรวมทั้งต้องใส่ข้อมูลอื่นๆที่ให้ทางสถานทูตสถานกงสุลใหญ่สามารถติดต่อท่านกลับได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเมลแอดเดรสหมายเลขโทรศัพท์นะครับเพื่อที่ตอนที่สถานทูตทราบแล้วว่าจะมีเที่ยวบินไหนวันไหนที่พ่อแม่พี่น้องจะสามารถซื้อตั๋วกลับไปได้แล้วเนี่ยทางสถานทูตเขาจะส่งอีเมลกลับไปที่ท่านนะครับแจ้งให้ทราบว่ามีเที่ยวบินไหนที่จะเดินทางออกจากสนามบินแห่งใดในสหรัฐบ้างนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็จะไปเลือกซื้อตั๋วเครื่องบินกับสายการบินนั้นๆแล้วก็นำข้อมูลตั๋วเครื่องบินที่ท่านได้ชำระเงินกับทางสายการบินแล้วเนี่ยส่งกลับมาให้กับทางสถานทูตสถานกงสุลใหญ่อีกทีผ่านทางเว็บไซต์ที่ท่านได้ลงทะเบียนเอาไว้แล้วนะครับเพื่อที่เราจะได้นำข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปออกเอกสารนำให้ท่านใช้ในการเดินทางรวมทั้งท่านยังต้องไปเตรียมเรื่องของ Fit to Fly นะครับที่มีอายุไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนที่จะเช็คอินที่สนามบินนะครับรวมทั้งยังต้องกรอกเอกสารที่เกี่ยวกับการยินยอมให้กักตัวเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้วสำหรับท่านที่เดินทางผ่านสนามบินที่นครลอสแอนเจลิสนะครับทางสถานกงสุลใหญ่ก็จะไปอำนวยความสะดวกท่านนะครับณตอนนี้เนี่ยทุกเที่ยวบินตั้งแต่เดือนมีนาคมจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยสถานกงสุลใหญ่ได้ไปอำนวยความสะดวก
คนไทยที่จะเดินทางกลับทุกเที่ยวบินเพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าเอกสารอะไรต่างๆนานาของท่านครบถ้วนนะครับไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องรวมทั้งได้ถือโอกาสประสานกับสายการบินเพื่อที่อำนวยความสะดวกให้พวกเราคนไทยได้เดินทางกลับได้โดยสวัสดิภาพแล้วก็เรายังมีของไปแจกท่านเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยนะครับถุงมือยางหรือแผ่นแอลกอฮอล์สำหรับเช็ดทำความสะอาดรวมทั้งยังมีอาหารเล็กน้อยเผื่อสำหรับบางท่านที่เดินทางมาแล้วยังไม่ได้รับประทานอาหารมานะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้วก็ที่กำลังจะมีต่อไปในเดือนสิงหาคมนะครับนอกจากนี้ก็จะมีพวกเราที่ตั้งคำถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่คนไทยได้เดินทางกลับกันแล้วคนต่างประเทศเพราะบางท่านอาจจะมีคู่สมรสนะครับที่เป็นชาวต่างชาติอาจจะมีบุตรที่ยังไม่ได้มีสัญชาติไทยและอยากจะนำคู่สมรสหรือบุคคลในครอบครัวเดินทางกลับเนี่ยณตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยก็อนุญาตให้ชาวต่างชาติบางกลุ่มนะครับผมขอย้ำว่าบางกลุ่มไม่ใช่ชาวต่างชาติทั้งหมดนะครับเรายังไม่อนุญาตหมายถึงรัฐบาลไทยยังไม่อนุญาตให้สำหรับการท่องเที่ยวหมายถึงว่านักท่องเที่ยวเนี่ยยังไม่สามารถเดินทางเข้าไปประเทศไทยได้โดยคร่าวๆแล้วเนี่ยกลุ่มชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยณขนาดนี้เนี่ยก็จะมีกลุ่มนักการทูตนะครับกลุ่มครอบครัวของคู่สมรสชาวไทยนะครับรวมถึงบุตรด้วยนะครับแล้วก็ชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานนะครับชาวต่างชาติที่ประสงค์จะไปรักษาพยาบาลในเมืองไทยมีอยู่หลายกลุ่มนะครับประมาณ10กลุ่มขั้นตอนในการเตรียมเอกสารเนี่ยจะมากกว่าคนไทยอยู่ค่อนข้างมากนะครับสำหรับคนต่างชาติเนี่ยจะต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมการรักษาเชื้อโควิดหากไปติดเชื้อโควิดที่ประเทศไทยแล้วต้องการและจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลต้องมีมูลค่ากรมธรรม์ไม่ต่ำกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็ยังต้องมีเอกสารโควิดฟรีหมายถึงว่าต้องไปตรวจโควิดก่อนที่จะเดินทางซึ่งจะแตกต่างจากคนไทยเนี่ยเราขอแต่เฉพาะ fit to fly นะครับรวมทั้งคนต่างชาติเนี่ยจะต้องเข้ารับการกักกันตัวโดยออกค่าใช้จ่ายเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เป็นคนบุคคลในครอบครัวเนี่ยต้องมีเอกสารยืนยันอย่างเช่นถ้าเป็นสามีภรรยากันก็ต้องมีทะเบียนสมรสนะครับเป็นบุตรก็ต้องเป็นบุตรจริงไม่ใช่บุคคลที่อยู่อาศัยในครัวเรือนเฉยๆที่จะนำกลับไปได้ด้วยนะครับอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มของพวกคนที่มีเอกสารทำงานตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มครูที่สอนในโรงเรียนสอนภาษาทั้งหลายนะครับหรือโรงเรียนที่มีการสอนภาษาต่างชาติหรือพวกนักธุรกิจก็ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไปเอกสารหลักฐานก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันกับชาวต่างชาติทั่วไปนะครับต้องมีทั้งกรมธรรม์ประกันชีวิตมูลค่าไม่ต่ำกว่า 100,000 เหรียญต้องมีใบตรวจโควิดฟรีต้องมี Fit to Fly นะครับแล้วก็ยังต้องใครที่ไม่มีวีซ่าก็ยังต้องมาขอวีซ่ากับทางสถานทูตสถานกงสุลใหญ่อีกอยู่ดีนะครับข้อมูลทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเรามีเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของเรานะครับรวมทั้งบนหน้าจอของรายการนี้ด้วยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยครับท่านสามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆเนี่ยเข้ามาที่ทางสถานกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสได้นะครับเรามีหมายเลขฮอตไลน์อยู่ถึง4หมายเลขนะครับที่จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยตอบข้อซักถามแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางกลับประเทศไทยของคนไทยก็ดีหรือชาวต่างชาติก็ดีนะครับรวมทั้งเราก็ยังมีหน้าFacebook หรือมีอีเมลตามช่องทางต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยสามารถที่จะติดต่อแล้วก็สอบถามข้อมูลหรือต้องการใครแนะนำอะไรต่างๆนานาจากทางเราได้ครับพี่น้องคนไทยที่เดินทางกลับประเทศไทยในระหว่างนี้แล้วก็ในช่วงที่มันผ่านมานะครับสิ่งหนึ่งที่เมื่อท่านเดินทางถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยท่านต้องเข้ารับการกักตัวนะครับเป็นเวลา14วันมีอยู่2ทางเลือกนะครับทางเลือกแรกสำหรับบุคคลสัญชาติไทยหมายถึงสำหรับคนไทยเนี่ยสามารถที่จะ
เข้ารับการกักตัวในสถานที่ที่รัฐบาลจัดให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเป็นระยะเวลา14วันแต่ท่านก็ยังมีทางเลือกถ้าไม่พึงประสงค์ที่จะอยู่ในที่ที่รัฐบาลจัดหาให้ก็สามารถเลือกสถานที่อื่นที่รัฐบาลให้การยอมรับว่าสามารถดูแลท่านในตลอดช่วง14วันได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ตรงส่วนนี้เนี่ยท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายเองเช่นเดียวกับคนต่างชาตินะครับถ้าคนต่างชาติที่จะเดินทางเข้าไปเมืองไทยก็ต้องรับการกักตัวด้วยเช่นเดียวกันไม่มีข้อยกเว้นนะครับเป็นระยะเวลา14วันถ้าคนต่างชาติเนี่ยต้องออกค่าใช้จ่ายเองนะครับตรงส่วนนี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับพ่อแม่พี่น้องที่มีครอบครัวคู่สมรสก็ดีเป็นบุคคลต่างชาตินะครับอาจจะต้องแยกกันหรือตัดสินใจในลักษณะที่ว่าจะเลือกที่จะบางส่วนที่ถือสัญชาติไทยจะอยู่ในที่ที่รัฐบาลจัดหาให้หรือจะทั้งหมดเลยไปอยู่ในที่ที่เสียค่าใช้จ่ายเองแล้วก็อยู่รวมกันนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทางผู้เดินทางต้องตัดสินใจก่อนที่จะส่งข้อมูลเอกสารต่างๆกลับมาให้สถานทูตสถานกงสุลใหญ่ก่อนที่จะได้รับหนังสือนำให้ท่านเดินทางกลับประเทศไทยได้นะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอให้พวกเราที่ประสงค์จะเดินทางกลับในเดือนสิงหาคมหรือในเดือนต่อๆไปนะครับได้เดินทางกลับประเทศไทยตามความปรารถนานะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ขอความกรุณาลงทะเบียนเอาไว้ก่อนนะครับท่านอาจจะยังไม่มีความจำเป็นในขณะนี้แต่อาจจะมีความต้องการเดินทางกลับกระทันหันจะได้ไม่ขุกขักนะครับรวมทั้งเตรียมเอกสารการเดินทางเอาไว้อย่าให้หนังสือเดินทางหมดอายุซะก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับนะครับส่วนท่านที่ยังไม่มีแผนการเดินทางกลับประเทศไทยณขณะนี้ยังพำนักอยู่ในสหรัฐต่อไปก็ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีๆนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางการท้องถิ่นของท่านแล้วก็ดูแลสุขภาวะส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากการล้างมือนะครับนอนหลับพักผ่อนให้เป็นที่เพียงพอเพื่อให้สุขภาพของท่านแข็งแรงในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19เนี่ยครับขอบคุณครับ